ทำล้างพ่นเคลือบ300บาทนะครับเมื่อเราล้างเสร็จแล้วเรามาเช็ดแห้งแล้วก็พ่นน้ำยาไว้นะครับตอนนี้ถึงเวลาเช็ดออกแล้วครับแล้วก็เป่าฝุ่นด้วยปืนเป่าลมก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าใช้สอย18นิ้วตัวนี้นะครับทำการเป็นผ้าแห้งนะครับเช็ดน้ำยาเรามาดูครับบริเวณพื้นที่ที่เราพ่นน้ำยาไว้เมื่อเราเกิดการเช็ดน้ำยาออกจะเงาวาวๆขนาดไหนนะครับเห็นไหมฮะเงามากนะครับสำหรับพื้นที่ที่พ่นเคลือบไว้นะฮะบริเวณที่เรายังไม่เช็ดนะครับจะมัวๆนะครับนั้นเมื่อทีมงานเราเช็ดเนี่ยน้ำยาก็จะใสสีแล้วก็จะเงาขึ้นมาเลยเห็นไหมครับด้านที่ไม่ได้เช็ดนะครับจะขาวพอเช็ดแล้วก็จะใสเงาขึ้นมาเงามากนะครับใสนะฮะประกายของแร็กเกอร์มองเห็นตัวผู้ปฏิบัติงานทีมช่างเนี่ยลอยนูนเด่นอยู่ในแร็กเกอร์หน้ารถเลยนะครับเห็นมั้ยฮะใสมากเงามากนะครับท่านผู้ชมตัวกระจกแล้วก็พ่นเคลือบให้ด้วยนะครับทำหน้าที่ในการสครับมลภาวะฝังลึกเนี่ยให้มันออกนะฮะพวกขี้ไข่พวกไอไขมันต่างๆนะครับเนี่ยใสเลยนะครับกระจกสะอาดเลยนะครับใสมากนี่ครับด้านหลังคาที่เราไม่ได้เช็ดนะครับจะมีชั้นฟิล์มน้ำยาอยู่นะฮะเดี๋ยวเราดูตอนหลังเช็ดนะครับจะเงามากดูนะฮะเจ้าหน้าที่กำลังเช็ดหลังคาครับในโซนที่ด้านเช็ดแล้วนะฮะจะเงาใสขึ้นมาทันทีนะเห็นไหมครับเห็นตัวเหล็กทัชโครงสร้างหลังคาชัดมากนี่ถ่ายจากผิวสีรถนะฮะด้านที่ไม่ใช้น้ำยาครับจะมีลักษณะขาวขุ่นสีนี้จะแววใสมันขึ้นมาเลยฮะนี่ฮะวาวนี่เราถ่ายจากตัวโครงสร้างหลังคานะครับชั้นที่เราไม่ได้ขัดน้ำยาออกครับจะมีลักษณะขาวเป็นแป้งขุ่นThank you.
โปรแกรมนี้300บาทครับเชิญแม่มาใช้บริการดูนะครับโครงสร้างอาคารนะครับเห็นชัดเลยนะครับ